บใช้อะไรอะคะหวังกระแสหวังกระแสอะไรหวังกระแสไม่หรอกค่ะไม่ได้เป็นมันอันนี้ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะมารู้ตรงนี้เมื่อกี้เลยตกใจไหมตกใจไหมแบบมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาก็แต่ว่าพวกเรื่องอักษรย่อมันก็มีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเต้ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เป็นอย่างก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะแต่ว่าถ้าเป็นเต้ยหรือว่าอะไรเงี้ยก็คงเขาไม่น่าจะมาทำอะไรแบบนั้นเพื่อที่จะแบบมีกระแสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีฐานของเขาอยู่แล้วอะไม่จำเป็นว่าแบบจะต้องมาคบกันเพื่อแบบดังหรืออะไรอย่างเงี้ยงงไหมว่าทำไมถึงแบบว่าโยมมาเป็นคู่รักก็ต่อเต่าเขาอ่านค่ะแต่ก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะเขามั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วใช่ไหมมั่นใจไหมก็จริงจริงก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเท่าที่คุยกันมาก็มันไม่ได้เป็นในแนวนั้นนะคะสำหรับเล็กเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะมาคุยกันเพื่อแบบนั้นนะคะเรื่องซีรีส์อะไรแบบนี้มันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรามีผลไหมหรอคะก็มันก็ทำให้เราได้คุยอะไรกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างของเขามากขึ้นต้อยก็คิดว่าโอเคมันก็เป็นแบบโอเคมันก็ดีแหละที่ทำให้เราได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงอะไรแต่จะไม่ถึงขั้นแบบไปทะเลาะกันไม่มีทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองก็โตขึ้นเยอะเลยขึ้นมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวเขาเองค่ะเขาโตไม่คุยกับเขาสำหรับเขาใช่ไหมคะก็เป็นแบบเป็นแฮปปี้แมนแบบเป็นคนแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็ปกติดีตอนที่มีข่าวออกมาเราได้ไปคุยกันไหมคุยค่ะก็วันนี้มีแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรรู้สึกว่าคบกันแล้วแบบมีข่าวอยู่ก็แปลกๆดูค่ะผมก็ไม่ค่อยถูกไปนึงแต่ว่าเพราะปกติก็ไม่ค่อยมีคนมาจับตาขนาดนี้แต่เราก็ยังคุยกันนะเวลาแบบเราคุยกันแบบมันจะมีกระแสประเด็นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไหมเปิดอัดไหมหรอคะตอนนี้เต้ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วอะค่ะก็คือคิดว่าเราคุยกันเราก็ศึกษากันไปแบบในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มาเครียดหรือว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรเป็นผู้เหมือนเล่นเวลาที่มีข่าวที่แบบพูดกับอะไรที่เขาเครียดเขาก็คงเป็นห่วงนะคะก็ดูเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็ไม่อยากให้ใครมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขายังไงบ้างเขาเวลามีข่าวอะไรเล็กก็จะเป็นฝ่ายที่แบบดูหนักให้กำลังใจอะไรมีถามแล้วยังไม่ท้องกับเราก่อนถามว่าอะไรยังไม่ท้องกับเราใช่ไหมก็จริงจริงมันก็พิสูจน์อะไรได้หลายอย่างนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือว่าสำหรับการที่แบบว่าเขาจะทำยังไงรีแอคยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคดีค่ะไปเรื่อยๆชินกับข่าวดราม่าค่ะเริ่มชินแล้วงงมากเลยก่อนหน้านี้มีนักข่าวสัมภาษณ์ว่าขวัญเมืองพูดว่ายังไงบ้างขวัญเมืองพูดได้ด้วยเหรอแต่ก็เริ่มชินไม่ได้คิดมากกับข่าวดราม่าที่มันออกมาเราไม่แสดงความรู้สึกขวัญเมืองแต่ความรู้สึกอีกเปล่าเศร้าอะไรความรู้สึกขวัญเมืองมีความเห็นแบบขวัญเมืองทำไงได้อะไรขวัญเมืองทำไงดีตลกดีค่ะเราไม่ได้ซีเรียสกับข่าวดราม่าที่มันออกมาไม่ซีเรียสแล้วค่ะตอนนี้ก็ชิลๆค่ะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะเป็นแฟนนะคะเป็นแฟนนะคะใจเย็นๆนะใครขอเป็นแฟนนะคะอุ้ยถามเขาดีกว่าค่ะเรื่องนี้แต่ว่าเรื่อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆค่ะเขามีหยอกไหมแต่สไตล์เขาแบบหยอกไม่มีถ้าเขาขอเป็นแฟนล่ะคะก็จริงๆก็ต้องใช้เวลาดูไปละค่ะเขาอยู่กับเราเรียนไหมคะหรือว่าเขาจริงจังเขาก็เล่นๆนะคะตามสไตล์เขาเล่นๆกันไม่ได้มีมูฟูจริงจังแล้วเราแบบไม่เชื่อก็ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้เล่นเลยอาจจะต้องถามหลายรอบหน่อยไม่แต่ว่าทุกอย่างก็โอเคค่ะเขาก็ได้เห็นมุมอะไรบางอย่างที่เต้ยก็ไม่เคยเห็นจากเขาแล้วเต้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่โตนะเขาก็คิดมีความคิดอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจอะเขาเพราะเขาก็เขาก็โ